พร้อมเล่นการแข่งขันระหว่างยานิสาเอี่ยมวรานิรันดร์ KIP แบดมินตันคลับด้านขวากับหทัยทิพย์มิจาดเกตแก้วด้านซ้ายยานิสาเอี่ยมวรานิรันดร์เป็นฝ่ายส่งศูนย์เท่าเล่นได้10เรียทรง1เท่าสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเปลี่ยนทรงสองสี่เรียทรง5 2 6 27 2 เรียทรง3 7 เรียนทรง8 3เก้าท่านผู้ใดที่ลืมขาตั้งกล้องไว้ติดต่อรับได้ที่แฟนดำเนินการแข่งขันค่ะท่านผู้ใดที่ลืมขาตั้งกล้องไว้ติดต่อรับได้ที่แฟนดำเนินการแข่งขันค่ะ10 3เรียทรง4 10 เรียทรง11 4 พักสิบเอ็ดสี่เล่นได้สิบสองสี่
13-4เปลี่ยนทรง5-14เรียงทรง15-516-5คู่ต่อไปในสนามที่7อินเดียรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแมตช์ที่99นันดาลินรัตนาพันธ์วงจากดิสตาแบดมินตันคลับกับนักวิ่งคณิตปิตาวรปัตสูจากเทศบาลเมืองชลบุรีกรรมการผู้ตัดสินคุณสุวิจักษ์สอนชัย18กรรมการกำกับการส่งลูกคุณนารีพานโกมารพันธ์19-520เกมพอยต์5เกมที่1ฮัทไททิพย์มิจาดเป็นฝ่ายชนะ21-5สนามที่1หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแมตช์ที่100สุนิสาเล็กจุฬาจากบ้านอกยอกับพัชสอนอ่อนละม่อมจากศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่กรรมการผู้ตัดสินคุณนเรศเดชนนท์กรรมการกำกับการส่งลูกคุณณัฐสิทธิ์กิติยาทรัพย์เกมที่2ศูนย์เข้าในรอบเวลา15 นาฬิกาขอให้มารายงานตัวที่ด้านหน้าสนามได้นะครับนักกีฬาที่จะทำการแข่งขันในรอบเวลา15 นาฬิกาขอให้มารายงานตัวที่ด้านหน้าสนามได้ค่ะ20เปลี่ยนทรง1-2เปลี่ยนทรง3-1415161
7 18 1 9 1 10 111 1พักคู่ต่อไปในสนามที่5หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแมตช์ที่101จันยพรนิพพานทองจากจันทรีแบดมินตันกับจันทรารามอินทรพิมจากเทศบาลพิษณุโลกกรรมการผู้ตัดสินคุณพิพัฒน์ตันวิบูลวงศ์กรรมการกำกับการส่งลูกคุณสุเทพพินโยสวัสดิ์สกุลสนาม4 20วินาทีสนาม4 20วินาทีสิบเอ็ดหนึ่งเล่นได้สิบสองหนึ่งสิบสามหนึ่งสิบสี่หนึ่งสิบห้าหนึ่งสิบหกหนึ่งสิบเจ็ดหนึ่งสิบแปดหนึ่งสิบเก้าหนึ่งเรียนทรง2 19เรียนทรง20แมตช์พอยต์2เกมผลการแข่งขันไททิพย์มิจาร์เป็นฝ่ายชนะ 21-5 21-2